็ถือว่าวันนี้หุ้นหลายตัวก็กลับมาบวกได้นะคะเช่นเดียวกับความเคลื่อนไหวของ OR เหมือนกันบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือว่า OR อย่างที่บอกช่วงที่ผ่านมาถ้าไปดูราคาหุ้น OR เนี่ยคุณสุภชัยปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยก็ปรับลงไปปิดอยู่ที่18บาทลดลงประมาณสัก20สตางค์หรือว่า 1.1% ถ้าไปดูก่อนหน้านี้ค่ะราคาเนี่ยปรับลงไปต่ำกว่าราคา IPO ที่18บาทนะคะอย่างต้นเดือนค่ะ6ตุลาคมเนี่ยลงไปแตะระดับ17บาท90สตางค์20ตุลาคมนะคะก็ยังลดลงอยู่ที่17บาท80สตางค์แล้วก็อย่างที่บอกว่าล่าสุดเมื่อวานนี้ก็ยังคงปรับตัวลดลงต่อนะคะแต่วันนี้เนี่ยรีบาวกลับขึ้นมาได้แล้วนะคะอยู่ที่18บาท20สตางค์ก็บวกขึ้นมาสัก 1.1% ด้วยกันส่วนถ้ามาดูเรื่องของผลประกอบการเองเนี่ยนะคะทางผู้บริหารของ OR อย่างคุณวิไลวรรณกาญจนกันติรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารการเงินของ OR บอกแบบนี้เลยค่ะบอกว่าเดี๋ยวผลประกอบการครึ่งหลังของปีนี้เนี่ยนะคะคาดว่าจะยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกที่เขามีกำไรกว่า 5,731 ล้านบาทปัจจัยสำคัญเลยนะคะก็มาจากเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวแล้วก็ภาพรวมเศรษฐกิจบ้านเราที่มันฟื้นตัวดีขึ้นแล้วก็ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจที่เป็นโมบิลิตี้นั้นปรับตัวดีขึ้นด้วยปัจจุบันเนี่ยสัดส่วนรายได้จากกลุ่มของโมบิลิตี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 90% ส่วนกลุ่มที่เป็นไลฟ์สไตล์นะคะโดยเฉพาะกับร้านค้าคาเฟ่อเมซอนก็ยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องค่ะจากแผนที่เขามีการขยายสาขาเช่นเดียวกับกลุ่มธุรกิจที่เป็นกลุ่มของ global นะคะก็ฟื้นตัวจากที่เศรษฐกิจของหลายๆประเทศในภูมิภาคขยายตัวขึ้นแล้วก็จะช่วยให้ปริมาณการขายน้ำมันรวมถึงร้านคาเฟ่อเมซอนเนี่ยเติบโตเพิ่มขึ้นตามไปด้วยค่ะครับอันนี้ในมุมของทางผู้บริหารนะฮะส่งสัญญาณว่าโอเคละครึ่งปีหลังนะภาพรวมเติบโตมากขึ้นนะครับแต่ไตรมาส3นี่เขายังไม่ได้ประกาศออกมานะครับแต่ก็ยังอาจจะส่งสัญญาณอะไรไม่ได้ชัดเจนแต่เห็นภาพว่าครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรกแน่ๆนะครับมาในมุมของนักวิเคราะห์กันบ้างนะก็ถือว่าสอดคล้องนะครับอย่างบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนสินมีมุมมองเชิงบวกจากผลการดำเนินงานของ OR นะครับในช่วงของไตรมาส3มีการประมาณการกำไรสุทธิไตรมาส3ไว้ที่ระดับ 4,974 ล้านบาทก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นก็610%ด้วยกันนะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแล้วก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณสัก 80% เมื่อเทียบกับไตรมาส2ที่ผ่านมานะครับจากอัตรากำไรสุทธิจากอัตรากำไรของธุรกิจ Mobility นะครับที่ดีขึ้นแล้วก็อัตรากำไรขั้นต้นนะฮะก็เรียกว่าอัตราตามกำไรขั้นต้นต่อลิตรเนี่ยที่คาดว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ1บาท30สตางค์ต่อลิตรหรือเพิ่มขึ้นประมาณ 91% จากงวดเดียวกันของปีก่อนแล้วก็เพิ่มขึ้นประมาณสัก 35% เมื่อเทียบกับไตรมาส2ที่ผ่านมานอกจากนี้มันมีเรื่องของสต็อกเกนที่เกิดขึ้นด้วยนะครับก็คาดว่าจะมีสต็อกเกนก้อนใหญ่ๆเลยเข้ามาในไตรมาส3นะครับจากการบริหารงานการขายและก็การบริหารการจัดเก็บที่ได้ดีก็ยังได้แน่นอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของธุรกิจที่เป็นไลฟ์สไตล์นะครับที่มีอัตรากำไรที่เพิ่มขึ้นไอ้ตัวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กรุงศรีพัฒนสินนะครับเขาประเมินว่าไตรมาส3น่าจะได้เห็น 4,900 กว่าล้านบาทเลยทีเดียวนะครับนั่นก็เป็นมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะคะเดี๋ยวไปดูอีกสักโบรกหรือ2โบรกนะคะอย่างบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยก็ประเมินเหมือนกันค่ะว่ากำไรสุทธิของ OR ไตรมาส3เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 4,000 ล้านบาทจะปรับเพิ่มขึ้นถึง 477% นะคะจากงวดเดียวกันของปีก่อนและเพิ่มขึ้น 47% จากไตรมาสก่อนหน้าจากปัจจัยเรื่องของค่าการตลาดน้ำมันที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับลิตรละ1บาท18สตางค์ก็เชื่อว่ากำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในไตรมาส3เนี่ยจะช่วยหนุนเรื่องของราคาหุ้นของ OR ได้เหมือนกันให้ราคาเป้าหมายเอาไว้นะคะ25บาท50สตางค์แต่ว่าที่น่าสนใจในคุณสุภชัยไปดูมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ค่ะเขามองแบบนี้ว่างบไตรมาส3ของ OR ที่เดี๋ยวจะประกาศกันออกมาเนี่ยนะคะอาจทำให้ตลาดเนี่ยประหลาดใจเลยค่ะทิสโก้เขาคาดการณ์แบบนี้นะคะว่ากำไรไตรมาส3ของ OR จะอยู่ที่ 5,020 ล้านบาทเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับไตรมาส2ของที่ผ่านมาที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 2,760 ล้านบาทแล้วก็เทียบกับในไตรมาส3ของปี2565ที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่701ล้านบาทค่ะก็ลองติดตามดูนะฮะอาจจะเซอร์ไพรส์หรือประหลาดใจได้นะครับสำหรับอันนี้คือทิสโก้นี่ให้สูงสุดเลยนะเมื่อเทียบกับ 2-3 บล็อกที่เราคุยเมื่อสักครู่นะครับ 5,000 กว่าล้านบาทเดี๋ยวรอของจริงจะออกมาเท่าไหร่ก็ประมาณสักกลางๆพฤศจิกายนนี้นะงบของ OR ก็จะคงจะประกาศออกมานะครับแต่มันมีอีกประเด็นนึงฮะสำหรับ OR ที่น่าสนใจอย่างที่คุณในนั้นเกินตั้งแต่แรกก็ที่ผ่านมาราคามันปริ่มจองดุดบ้างเท่าจองบ้างแล้ววันนี้ก็ดูเหมือนกระเหยียบขึ้นมาได้บ้างนะฮะแต่มันมีประเด็นหนึ่งที่ล่าสุดนะครับมีแรงข่าวจากวงการที่ปรึกษาทางการเงินนะครับก็มีการเปิดเผยกับทีมข่าวของข่าวหุ้นธุรกิจนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเห็นว่า OR เนี่ยมีแผนที่จะซื้อหุ้นคืนในเร็วๆนี้นะ
แล้วก็มีการระบุถึงว่าเอ๊ะเนี่ยทางผู้บริหารเนี่ยได้มีการหารือกันเป็นเบื้องต้นแล้วนะครับว่าจะมีการซื้อหุ้นคืนนะครับแล้วก็รอเพียงแค่ว่า1กําหนดวันกําหนดจํานวนแล้วก็จะมีการนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการของ OR ต่อไปนั่นเองนะครับอันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าราคาในช่วงที่ผ่านมาลงมาลึกจริงๆนะสําหรับ OR นะครับเดิมเนี่ยก่อนเข้าตลาดก็คือ IPO เขา18บาทใช่ไหมขึ้นไปสูงสุดตอนนั้น36บาทแล้วหลังจากนั้นก็โรยมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ราคาอย่างที่เราเห็นนะครับว่ามันต่ำจองมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ราคาเนี่ยมันต่ำเกินไปจนบางทีหลุดจองด้วยเพราะฉะนั้นก็มีประเด็นว่าเอ๊ะอาจจะต้องมีการซื้อหุ้นคืนหรือเปล่านะครับซึ่งทั้งนี้นะครับมีการรายงานนะครับว่าที่ปรึกษาทางการเงินได้มีการประเมินราคาเหมาะสมของหุ้น OR ไว้ที่25บาท25บาทนะถ้าเทียบกับปัจจุบันคือ18บาท30ณตอนนี้นะครับก็ยังถือว่าอัพไซด์มากเลยนะค่ะเยอะเลยจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเหตุผลนะครับว่าเอ๊ราคาที่ประเมินราคาเหมาะสมมันอยู่ที่5บาทเพราะฉะนั้นราคามัน18บาทเนี่ยมันต่ำเกินไปหรือเปล่ามันก็เลยเป็นที่มาของการที่จะมีการพิจารณาเรื่องงานซื้อหุ้นคืนเกิดขึ้นนั่นเองนะครับแต่พอจะมีการซื้อหุ้นคืนแบบนี้เนี่ยหลายคนก็กังวลเหมือนกันว่าเอ๊แล้ว OR เนี่ยจะใช้งบในการไปซื้อหุ้นคืนเนี่ยมันจะกระทบกับเรื่องของแผนการขยายธุรกิจหรือเปล่าแหล่งข่าวรายนี้เนี่ยนะคะก็บอกว่าคือถ้าไปดูตัวเลขเงินสดแล้วก็รายการเทียบเท่าเงินสดของ OR ณสิ้นไตรมาส2ที่ผ่านมาค่ะปรากฏว่าอยู่ที่ 58,867 กว่าล้านบาทยังถือว่าเป็นจำนวนที่อยู่ในระดับสูงดังนั้นเนี่ยก็เลยไม่น่าจะกระทบต่อเรื่องของกระแสเงินสดของบริษัทรวมถึงแผนการขยายธุรกิจของ OR แต่อย่างใดสำหรับการซื้อหุ้นคืนครั้งนี้ค่ะเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 58,000 เอากลมๆ 59,000 ล้านเกือบ 60,000 ล้านเอาสัก 10,000 ล้านยังเหลือต้องซื้อ 40,000 กว่านะใช่ก็ยังถือว่าไม่กระทบนะหากว่ามีการซื้อหุ้นคืนเอาคิดผมตีต่างเอาสัก 10,000 ล้านเนี่ยซื้อหุ้นคืนนะยังเหลือต้อง 40,000 กว่าล้านก็ยังเหลือนะในแง่ที่จะไปลงทุนไม่ว่าจะเป็นทํา M&A ขยายเค้าเรียก PTT Station หรือไปซื้อกิจการในธุรกิจอื่นๆผมว่าสบายๆนะสำหรับตัวของ OR เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนมองว่าถ้าเกิดซื้อหุ้นคืนเนี่ยมันจะทำให้เงินสดมันพร่องไปอาจจะทำให้กระทบในแง่ของการลงทุนในอนาคตหรือเปล่าถ้าดูจากเงินสดอย่างที่คุณเนี่ยนันพูดถึงเนี่ยดูแล้วไม่กระทบเท่าไหร่เลยนะครับดังนั้นเดี๋ยวคงต้องรอไหมคะสำหรับความชัดเจนเรื่องของวันแล้วก็จำนวนที่จะซื้อหุ้นคืนนะคะใช่ๆเดี๋ยวรอดูนะครับก็คงจะมีการนำเสนอเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการของ OR แล้วก็จะประกาศอย่างเป็นทางการอีกทีนั่นเองนะครับ